เดี๋ยววันนี้จะมาทำความรู้จักกับกีตาร์ไทยมากครับมาอีกแล้วซึ่งมีกลิ่นอายของความเป็นอเมริกันวินเทจอยู่มากทีเดียวนะครับแต่วันนี้จะเป็นรุ่นอะไรสเปคยังไงเสียงยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยครับก็อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้จะมารู้จักกับกีตาร์ไทยมากนะครับถ้าใครติดตามทางมิวสิกทานอยู่พอสมควรระยะเวลาพอสมควรเนี่ยจะรู้ว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายกับกีตาร์ไทยมากเนี่ยเป็นระยะเวลาสักพักนึงแล้วสักพักใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีหลากหลายรุ่นมากมายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเท้าความเรื่องของโรงงานของไทยมากก่อนหรือว่าความเป็นมาเป็นไปของยี่ห้อไทยมากนะครับก็จะเริ่มผลิตตั้งแต่1978โอ้นี่มาถึง40ปีได้ประมาณ44ปีแล้วนะครับแล้วก็นวัตกรรมของเขาเนี่ยก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นโรงงานที่ผลิตให้หลากหลายแบรนด์ชั้นนำของโลกนะครับรวมถึงแบรนด์ทางฝั่งฝรั่งเขาด้วยนะทางอเมริกาก็มีอยู่หลากหลายแบรนด์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยแล้วกันนะครับซึ่งถ้าใครตามข่าวคราวของรูปแบบกีตาร์ณปัจจุบันนี้ก็จะน่าจะพอจะรู้ว่าไทมาเนี่ยแหมฝีไม้ลายมือค่อนข้างดีและคุณภาพสูงทีเดียวนะครับและภาพรวมของกีตาร์ไทมาเนี่ยจะมีกลิ่นอายของความเป็นอเมริกันวินเทจอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะอยู่มากทีเดียวเราจะเห็นได้ในทุกๆรุ่นทุกๆซีรีส์ของทางไทมาเนี่ยจะออกเป็นแนวนั้นเลยนะครับรวมถึงเอกลักษณ์ของเสียงด้วยนะครับแต่เราได้ในราคาที่คุ้มค่าและประหยัดในหลายๆรุ่นนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยกับเจ้าไทมาที่ถืออยู่ในมือไทนะครับก็คือไทมา TD 15ครับผมตัวนี้จะเป็นสไตล์แบบเขาเรียกว่าการออกแบบ18แล้วกันสไตล์18นะครับหวังว่าคงจะรู้นะครับคือรูปร่างหน้าตาคือมันใช่เลยนะครับและวัสดุที่ให้มาตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นออโซลิดเป็นออโซลิดนะครับตัวนี้ออโซลิดก็คือเป็นไม้แท้ทั้งตัวนะครับทั้งหน้าข้างและหลังไม้หน้าเนี่ยก็จะประกอบด้วยไม้หน้าของซิก้าสปูลโซลิดนี่เลยส่วนข้างกับหลังเนี่ยก็จะเป็นแอฟริกันมอฮอกกานีครับเดี๋ยวให้ดูเลยทรงก็จะเป็นทรงเรดน็อตเต็มๆนะครับไม่คัตเอาเวย์นะครับคอก็จะเป็นมอฮอกกานีนะครับแล้วก็เป็นแบบเคลือบด้านนะครับในส่วนของฟิกเกอร์บอร์ดนะครับก็จะเป็นอีโบนี่นะครับอีโบนี่นะครับอันนี้ด้วยบิดก็จะเป็นอีโบนี่นะครับแซดเดิลนัทที่ให้มาเป็นกระดูกเหลาเคลือบเงาไม่ใช่กระดูกป่นนะครับมันจะออกสีแบบเหลืองๆอย่างเงี้ยนะเหลืองๆเหลืองใช่ครับซึ่งให้ซาวด์ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นและเคลียร์ใสนะแล้วก็มีความละมุนในระดับที่ผมถือว่าดีนะครับแล้วก็หมุดที่ให้มาเป็น ABS สีดำจริงๆแบบสเปคนี้แบบจัดเต็มเลยพี่นะเต็มเลยนะครับแล้วลูกบิดน้องไอ้นี่ให้มาก็จะเป็นแบบโอเพนเกียร์บายแบบบัตเตอร์บีนนะครับบัตเตอร์บีนนี่เลยก็ดูแลรักษาง่ายนะครับถ้าเกิดว่าฝืดหรือว่าลื่นเกินไปก็สามารถปรับแต่งได้นะประมาณนี้สายที่ให้มาจากโรงงานถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเสียงที่ออกมาก็ถือว่าดีนะครับการตกแต่งเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นสไตล์18ก็คือเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายของความที่เป็นทั้งหมดเลยนะที่เป็นแบบอเมริกันสไตล์แท้ๆเลยนะครับโดยแท้จริงเลยส่วนสายที่ให้มาจากโรงงานก็นุ่มเล่นสบายนะครับเล่นสบายพี่แล้วก็มีใบนี่ certificate ให้นี่ว่ายืนยันว่าตรงกับซีรีส์นี้นัมเบอร์นี้ก็จะบอกเลย HF 2ชุบก็เป็นแบบว่าไปนะครับแล้วก็มีต่างๆนะอันนี้จะให้มานะครับในรุ่นนี้นะและในหลายๆรุ่นผมก็เห็นนะครับและก็ด้วยทั้งหมดทั้งมวลนะมีเคสแถมมาด้วยนะครับราคา 19,800 บาทนี่เคสแข็งนะเคสดีเคสแข็งเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับแล้วก็มีช่องเก็บนู่นนี่นั่นอะไรให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็บุเป็นกำมะหยี่อย่างหนาเลยโอ้ในราคาไม่เกิน 20,000 บาทได้กีตาร์ออโซลิดแล้วก็ได้เคสอย่างงี้นะผมว่ามันสวยจริงๆนะครับแล้วก็ปกป้องกีตาร์ได้ดีมากคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มค่าจริงครับแล้วก็กล้าบอกได้เลยว่าถ้าเป็นสไตล์แบบนี้นะครับคุณภาพแบบนี้ซาวแบบนี้ไทมานี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆในตลาดนะครับแล้วก็ราคาดีด้วยจริงๆมันคุ้มมากเลยคุ้มมากเลยแล้วก็มีของแถมแบบจัดเต็มจัดหนักแบบนี้นะครับ 19,800 บาทถือว่าในเมืองไทยถ้าเกิดว่าใครเคยลองไปเล่นหรือสัมผัสกีตาร์ในแนวทางแบบนี้นะคุณภาพนี้ก็จะน่าจะเข้าใจว่าไทมาเนี่ยผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะปัจจุบันนี้เลยไม่เป็นสองรองใครเลยไม่เป็นสองรองใครเลยนะครับก็อยากให้ไปลองที่สาขาด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวมาถึงจุดที่ทุกคนอยากจะทราบแล้วก็คือการเทสซาวแบบสดๆจะฟังเสียงกันแล้วพี่นะลองมาฟังเสียงว่าสเปคแบบนี้นะครับของไทมา TD 15เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับลองไปฟังกันเลยครับไปเลยครับThank you.
ับทีนี้ก็มาถึงบทสรุปของเจ้ากีตาร์ไทมา TD15 ตัวนี้ครับก็ประสบข้อดีนะพี่นะอย่างแรกเลยผมว่าหน้าตาของมันนะครับสวยงามมากๆในสไตล์อเมริกันคลาสสิกวินเทจนะครับซึ่งในท้องตลาดในบ้านเราก็หาค่อนข้างจะยากกับราคาประมาณนี้นะครับอย่างที่2นะครับเป็นเรื่องของงานประกอบซึ่งดูโดยรวมทั้งหมดทั้งตัวนะครับหน้าข้างหลังเนี่ยไม่แพ้กับแบรนด์ชั้นนำของโลกผมมั่นใจเลยว่างานประกอบถ้าใครได้มาสัมผัสเนี่ยจะรู้เลยว่าแหมคุณภาพงานประกอบสวยงามแล้วก็ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคือเรียบร้อยเลยอย่างนี้นะครับไม่แพ้เลยนะครับอย่างที่3ซุ้มเสียงคุณภาพของเสียงมั่นใจเลยว่าเสียงดีมากการันตีการันตีเลยก็อยากให้มาลองที่สาขานะครับทุกสาขาของ Music and Talent เลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมอันนี้เชิญเลยนะเชิญเลยนะอยากให้มาจับ TD 15จริงๆนะครับอันดับที่4คือเรื่องของราคาคุ้มค่ามากคุ้มค่านะในราคาที่เป็น all solid แล้วสเปคอย่างนี้งานแบบนี้แล้วก็เคสด้วยผมได้ทุกอย่างที่ควรจะได้นะครับในราคาที่จับต้องได้แล้วดีที่สุดในตลาดผมคิดว่าอย่างนี้นะครับราคา 19,800 บาทถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับกับสเปคทุกอย่างที่เราพูดไปนะครับก็สุดท้ายก็อยากจะให้ไปลองกันที่สาขาแล้วกันนะครับอยากให้ไปลองนั่งลองแบบชิลๆเงียบๆที่สาขาทุกสาขาของมิสซิสซิปปีนะลองตามดูแล้วกันในกรุงเทพก็มีต่างจังหวัดก็มีนะครับว่าเจ้า TD 15ไทมาตัวนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเราก็จัดวางไปที่สาขาเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพนะครับเพชรเกษม33แล้วก็นครนายกครับนะครับแล้วก็พัทยาเหนือโรบินสันลาดกระบังรวมถึงที่แพชชั่นระยองด้วยซึ่งเราก็มีวางไว้ให้ท่านได้ลองแบบชิวๆกันแล้วนะครับลองไปนั่งเล่นกันว่าเจ้าไทมา TD 15ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างครับผมยืนยันนะว่าดีจริงดีจริงจริงน่าเป็นเจ้าของมากเลยนะครับผมยังอยากได้แบบนี้โอเควันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับเจ้าไทมา TD 15นะครับ All Solid ตัวนี้นะครับลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ